สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวขอถ่ายหัวบอลก่อนปลูกกี่เดือนนะแตง4 เดือนได้ป่ะ4 เดือนเนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนุมาน4เดือนเนี่ยจากต้นเล็กๆมี6ใบนะมี6ใบปู่หนุมานเลยเนี่ยดูใบเนี่ยมีหูทุกใบหนุมานไอ้นี่หนุมานอมพระพาสวยมากเอาไปจากบ้านยายพินเมื่อ4เดือนที่แล้วอะช่วงสงกรานต์เนาะที่เราเอาไปกันนะเนาะประมาณสงกรานต์นะเดี๋ยวดูเนี่ยยายแตงปลูกไม่ได้ใส่อะไรเลยตาก็ไม่ดีตาแทงไปเรื่อยแทงไม่ต้องหัวเจ็บยายแตงก็มาหัดผ่ากับยายพินแทงให้มันลงไปลึกๆแต่เนื้อได้ติดแทงให้มันจุกลงไปอย่างเงี้ยเนื้อบอลได้ติดมันจะได้ไม่นั่นยายแตงยายคุยกับยายพินหลายๆวันแล้วมานี่กันหมดฝึกวิชากันหมดแล้วเนี่ยนี่เนี่ยแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็ทาปูนแดงแล้วดูนับเขี้ยวนับตาเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เอาถาดให้ใส่แป๊บนึงนะเนี่ยวันนี้ยายแตงมาเรียนรู้แกไอ้นี่ที่แกค่อยๆสอนทีละอันละอันก่อนดิตาแกไม่เห็นไง เอาแว่นไหมไม่ต้องอันเนี้ยสับเลยยังไงมันก็เป็นมันมีเขี้ยวอยู่แล้วเนี่ยดู4เดือนหัวเท่ากำปั้นเลยดูเนี่ยดูเนี่ยอีนี้หักยอดหักไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกใหม่จากวันแรกๆที่จะแตกบ้าไงมึงบ้าแกจะจับนี่เนี่ยคนนี้เนี่ยที่จับจะบินเป็นสีธัญญาตอนนี้บ้ากันหมดแล้วเนี่ยคนเรียกเขาว่าฉันบ้าไงบ้าไงตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วแกก็สอนนี่กับมีดสอนสอนทำไมล่ะกันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ละเนื้อกลางมันก็ทิ้งอะที่แกทิ้งแม่งไปเหรอเปล่าแต่ว่าแต่แดงว่าเราจะได้เมียผูกบ้านินดากันทุกคนตาแดงก็ยังว่าบ้าเลยเนี่ยก็เด่นนะแตงเนี่ยเอามีดแทงอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยให้เนื้อกลางมันมาติดด้วยอันนี้หัวแรกครั้งแรกอะนั่นน่ะแกแทงปาดตายก็มองไม่เห็นปาดโนตาปาดยอดขาดกระจุยลงมาเลยเนี่ยตาหยีไปหมดเลยไม่รู้ว่ารากหรือหน่ออ่ะอย่างนี้เนี่ยจึ๊บๆเลยอีกยากอ่ะอีกคนนึงก็บูดกับคนบูดกับตาไม่ดีคนนี่นี่ตรงนี้ดูยันนี่อันนี้ก็อีนี่มันให้มัน2ตา3 ที่นี่1แล้วก็นี่อัน2 3ข้างบนนี่ไงนี่ก็นี่อ่ะจึ๊บ5เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไปเลยเนี่ยมันใหญ่ไปเนี่ยได้อีกอันนึงไปเนอะมันได้ซื้อได้สวยอีนี่มันได้กี่อันวันเนี้ยครึ่งก่อนครึ่งแค่นี้เนี่ยพอเนี่ยคุยกับยายพินนานๆรับรองเป็นหมอผ่าตัดกันหมดน่ะเห็นมั้ยเอาส่งเลยแค่นี้เนี่ยโอ้โหใหญ่น่าดูเลยเนาะนี่ไงนี่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้3ต้นนะเนี่ย1ตา2ตา3ตาแน่นอันนี้มันไม่ใช่ต้นเดียวนะเนี่ยเนาะแต่เอาไปปั้นเดียวกันเลยนั่นแหละนี่เนี่ยใหญ่บึ้มแล้วก็ตอนนี้ก็ล้างแล้วก็ปูนแดงทา2 4 6 8 10 12 1314ทั้งต้นไม้มาดูพี่สาวแกป่าเนี่ยเขาบอกว่าเห็นลักตัดอายอดนี่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ยังบอกเลยนี่สองตาได้เนี่ยแท้ลึกเออช่างแม่งใกล้มันขึ้น2อันไปเลยไงหรือยังแค่นี้อันนี้ก็พอแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยอย่าไปถึงนู้นแต่มันตัดคอขาดเด็กอีนั้นขาดเนี่ยเนี่ยนั่นแหละสามพี่น้องงานหลักหมายมันมีหลายอันมันปุ่มนึงแล้วดังเยอะเห็นไปแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้มันแตกมาแล้วเนี่ยข้างนี้มันยังมีมาอีกเนี่ยพอได้แล้วมันเดือนเดียวนะเห็นใบสวยเลยอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วดูเนี่ยกูไม่รู้มันเป็นที่อะไรกูใส่อะไรฝีมือไงแล้วใส่ดินก็ดินขี้เถ้าดินอะไรบ้านเราดินบ้านเรามันฟูดินน้ำหมักไงน้ำหมักเศษอาหารในครัวเรือนน่ะดีกับอะไรทั้งหมดขี้ท้องขี้เถ้าใส่อะไรชิ้นล่ะ13 14ชิ้น15ทั้งนี้9 10 11แล้วดูเนี่ยมันจะไม่รอดได้ยังไงเนี่ยจะไม่รอดได้ยังไงชิ้นว่านิ้วโป้ใหญ่กว่านิ้วโป้ถ้ามีเกลียวผมก็ขาย 1,500 แล้วก็เอานี่คืนยังได้เลยนั่นน่ะว่าขายให้ยายพินไม่เอาอ่ะ
อันนี้เดี๋ยวบอกแล้วใครก็ช่างก็คุยกับยายบินรับรองติดหมดอ่ะตอนแรกๆก็เป็นไอ้นี่ก่อนหมอผ่าตัดก่อนยิ่งหน่อยเป็นหมอสูติอีกเดี๋ยวไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรไอ้ที่เหมือนไล่ไทยอ่ะอ๋อไอ้นั่นกุมภกันกุมภกันหรือเพชรเจ็ดฉันหรืออะไรนะกุมภกันกุมภกันอันนี้ตอนแรกๆก็เป็นหมอผ่าตัดหนักๆเขาก็มาทำคลอดหรือคำคลอดหรือไก่วิ่งกันเดี๋ยววินรับรองเป็นทุกคนอ่ะไอ้นิท้าวิรันน่ะจะเชื่ออยู่เนี่ยไม่ยอมมีหัวสักทีเนี่ยน้องจับดูสิใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่จะได้ผ่าซะเลยเนี่ยเราเนี่ยยังไม่ใหญ่มือค้ำไข่ดูก่อนใหญ่ไหมเฮ้ยไม่ใหญ่เท่าไรวะอยู่ไปก่อนนะแต่กันนี่อีกสักนิดใหญ่แล้วเพี้ยนเอามาผ่าแท้กุมภกันก็ผ่าง่ายตามันเยอะมันก็ยังไม่ใหญ่เท่ายังไม่ถึงลูกกอล์ฟยังไม่ถึงลูกปิงปอง13ชิ้นไอ้ได้13 14ชิ้น14ทั้งที่ต้นด้วยแล้วที่ต้นมันก็ยังมีหน่อยที่แดงอีก4เดือนตังอีก4เดือนผ่าใหม่ได้พอดีไม่ผ่าเดือนกุมภาได้หน้าพอดีเอาเนี่ยแน่นอนเลยมั้ยลงทุนไป100นึงเนี่ยเขาให้ 1,500 ไงลงทุน100ยังไม่ขายอ่ะคิดดูเถอะลงทุน100นึง4เดือนเขาให้ 1,500 ไม่ขายกำไร3เท่าอ่ะอันนี้จะพินได้มาใหม่นะจ๊ะไก่ฝรั่งมันก็เนี่ยบอลกระดาษด่างมันมี3ชิ้นหนูจะเปลี่ยนไอ้นั้นอยู่อันนี้ไอ้นี่ใหญ่กระดาษไอ้จะว่าบอลกระดาษด่างไก่เศรษฐีกับไก่ตัวงามจ้ะวันนี้ยายพินไปตลาดนัดสิงห์บุรีมาไปเจอไก่เศรษฐีจ้ะมันก็เหมือนกันนะแต่มันคนละสีกันเฉยๆนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยอยู่ติดกันก็คือไก่ตัวเดียวกันเลยเนี่ยจ้ะเห็นมั้ยต่างสีกันเฉยๆเหมือนกันเลยแต่ว่ากระดูกคนละตัวกันจ้ะไก่ตัวงามเนี่ยกระดูกจะเขียวนะจ๊ะกระดูกเขียวก้านเขียวแต่ไก่เศรษฐีนี่กระดูกแดงก้านแดงจ้ะออกมาฮาร์ฟเลยออกมาฮาร์ฟเลยฮาร์ฟแปลว่าอะไรอ๋อฮาร์ฟแปลว่าครึ่งใบขาดครึ่งใบใช่ไหมให้เราไปหน่อยจ้ะเห็นไหมอันนี้ไก่ตัวงามอันนี้ไก่เศรษฐีไอ้ไก่ฝรั่งหวดเฉยๆในตระกูลไก่เดี๋ยวให้ดูแล้วเมื่อกี้เอาไก่มาเหตุส่วนไปไว้ไหนอะแล้วบอลตระกูลไก่เนี่ยจะเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายที่สุดจ้ะที่จะจัดให้ยายพินเลี้ยงมานะจ๊ะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายจ้ะนี่ยายพินเอาไก่มาเหตุส่วนไปไว้ไหนเมื่อกี้ยายพินมีไก่มาเหตุส่วนอยู่ต้นนึงนี่จ้ะสองไก่บอดสุกไก่นี่เขาจะไก่มาเหตุส่วนจ้ะเห็นไหมหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆกันจ้ะไก่มาเหตุส่วนจะแดงไก่อันนี้จะเขียวและไก่อันนี้จะส้มสวยจริงจ้ะเป็นตึกตระกูลไก่